ประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานเอเชียอัปเดตกับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะต้อนรับนะวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2557ค่ะมาติดตามข่าวสารกันโดยเฉพาะวันนี้นะประเด็นที่เราจะต้องมาพูดคุยกันพี่น้องหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกอยู่2ประเด็นว่าเอ๊ะสรุปแล้วเมื่อวานนี้สว.นะคะหาทางออกของประเทศหรือหาทางตีบตันให้กับประเทศกันแน่เพราะว่าจริงๆแล้วการออกมาทำหน้าที่ของนายสุรชัยเลี้ยงมุลชัยนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะประธานวุฒิสภาค่ะเพราะว่าวันนี้พระราชกฤษฎีกาในการปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภานั้นก็ปิดไปแล้วเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่วันนี้วุฒิสภายังมีการแอบประชุมกันที่เขาใช้คำว่านอกรอบแต่เราขอใช้คำว่านอกกฎหมายและยังมีทีท่าจะนำเรื่องของนายกรัฐมนตรีมาตรา7นั้นไปพิจารณากันอีกเมื่อวานพี่น้องก็ตกตะลึงกันว่าจะมีการแถลงอะไรกันทั้งที่การประชุมทุกอย่างนั้นเป็นการประชุมที่ไม่มีกฎหมายมารองรับทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้สว.สรรหาหรือบรรดาสว.ที่ออกมาแถลงการนั้นแตกกับสุเทพเทือกสุบรรณแล้วหรือมุมมองของผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาอดีตสว.สรรหากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเขาหักลำกันแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นการหักหลังกันในมุมมองคุณเรืองไกรคิดว่ามันเป็นการหักหลังหรือว่าเป็นการสมคบคิดกันอีกวิธีหนึ่งคะคุณเรืองไกรคือไม่น่าจะใช่ทั้งสองวิธีแล้วก็การที่เขาพยายามเนี่ยนะครับมาเกินกว่า6เดือนแล้วนะครับเนื่องจากมันเริ่มต้นจากการติดกระดุมผิดเม็ดนะครับทำนอกวิธีรัฐธรรมนูญดังนั้นมันเลยไปไม่ได้นะครับการที่เขาพยายามไปกดดันแสดงท่าทีแม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเข้าไปในสภาด้วยการคล้องแขนเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยจะสามารถตีโต้กลับมาได้มันมีคำหนึ่งนะครับในเรื่องของภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ก็ได้ยินจากปากผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านก็พูดกันนะครับว่าเกมครั้งนี้เนี่ยฝั่งกบฏเนี่ยนะครับชนะแค่การลบเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ไม่เคยชนะสงครามนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ที่เป็นเรื่องราวมาจนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งจะทหารออกมา7ข้อนะครับพวกบุตรไปสุมหัวกันจะออก8ข้อ7บวก8หาร5เลยเหลือ3ใช่ค่ะนะมันก็เป็นเรื่องโอรพ่อเป็นเรื่องของการที่คุณสุเทพเองเนี่ยไม่รู้จะไปเกาะอะไรนะจะจมน้ำอยู่แล้วเห็นอะไรมาก็คว้าไงมาคว้าเสร็จมันคว้าไม่ได้นะคว้าเสร็จมันก็หลุดมือไปก็ออกอาการออกมาลักษณะเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมีการหักหลังกันหรือไม่มันมีการที่จะเดินต่อได้หรือไม่ชัดเจนฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาไปทำในสิ่งที่วิธีที่มันผิดกฎหมายแม้กระทั่งของวุฒิสภาเมื่อวานก็บอกมาแล้วยังพูดถึงเรื่องที่ผิดกฎหมายต่อไปอีกค่ะชะเช่นจะบังคับถ้าไม่ได้ก็จะไปบีบเอามาตรา7สว.บางคนออกมาเนี่ยนะครับเรียนก็สูงจบก็นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นบุคลากรระดับนะครับเคยทำงานสำคัญมาเนี่ยนะครับแต่ความคิดเนี่ยมันกระจี้เดียวนะดังนั้นเนี่ยถ้าน้องปอยได้ดูเนี่ยนะครับติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างมีสติเนี่ยนะฮะจะรู้ว่าการรบครั้งนี้นะครับฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยชนะมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็จะชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยนะครับอยู่ที่การลุกขึ้นมาอย่างพร้อมเพียงกันของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่รักประชาธิปไตยโดยเฉพาะคนที่ต้องการที่จะแสดงออกเช่น
การแสดงออกของอีสานล้านนานะครับซึ่งก็คงจะเห็นวันนี้นะการแสดงออกที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วของมวลชนคนเสื้อแดงที่ถนนอักษะต้องพร้อมเพรียงกันแต่ขณะเดียวกันต้องมีสติรู้ว่าเขาตั้งอะไรมาเราควรจะลุกอย่างไรควรจะรับอย่างไรแล้วควรจะตีโอบแบบไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเนี่ยเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยก็ดีเนี่ยต้องคิดให้ดีนะครับไม่ใช่เต้นไปตามจังหวะของเขาทุกเรื่องเขาดำน้ำอยู่ในน้ำเน่าน้ำคลำเนี่ยจะกระโดดไปดำน้ำแข่งกับเขาในน้ำเน่าน้ำคลำไม่ได้เราต้องดำอยู่ในสระของเรานะครับในสระที่เป็นสระว่ายน้ำที่ดีมีโอโซนมีอะไรน้ำใสสวยเนี่ยครับนั่นคือเรายึดหลักกติกาการปกครองระบอบประชาธิปไตยยึดหลักไว้ว่ากติกาประเทศไทยเนี่ยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต้องยึดกติกาการเลือกตั้งไม่ใช่บอกว่าวันนี้ต้องการรัฐบาลที่มีอำนาจสมบูรณ์ต้องการตั้งรัฐบาลคนกลางอะไรแบบพวกสบแบบพวกกปปสธรรมอันนี้นอกกติกาแล้วอันนั้นมันคือน้ำขำเราจะไปแข่งตรงนั้นครับคืออย่าลงไปคลุกกับเขาอย่าไปคลุกกับเขานะครับปล่อยเขาคลุกพอมันโง่หัวขึ้นมากดมันลงไปใหม่นะอย่าไปดึงมันขึ้นมาเหมือนกับวันนี้เนี่ยนะครับมองเลยสุเทพหาทางลงไม่ได้ต้องอ่านอย่างนี้นะครับไอ้ที่กลางออกไปเนี่ยวันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเขาจับเป็นคนๆไปแล้วนะบางคนกลัวตายมาขอมอบตัวขอมอบตัวกลัวคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขามาจับยัดปืนใส่แล้วก็วิสามันตัวก็ใหญ่หลบก็ยากนะมาขอมอบตัวบางคนก็ไปเนี่ยโอเคอีกหลายหลายคนเนี่ยกำลังไล่จับบางคนโอ้โหคิดว่าเป็นลูกมหาเศรษฐีไงไปขวางการจับกลุ่มโอ้โหโดนอีกขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานโดนอีกใช่ไหมแล้วคดีพวกนี้อายุความยาวไม่ต้องห่วงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ผมคิดเองผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่เราเคารพรักนี่แหละที่เราคิดถึงทั้งหลายเนี่ยก็คิดไม่ต่างกับผมหรอกยืนยันได้อย่างนั้นก็แล้วกันนะครับก็เหมือนที่บอกพี่น้องแล้วค่ะว่าหลายคนบอกว่ามันเป็นการเพรียงพร้ำของสุเทพเทือกสุบรรณกับบรรดาสมาชิกวุฒิสภาหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเนื้อเนาเดียวกันเช่นเข้าไปพูดคุยในรัฐสภาไปเปิดประชุมกันโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับนี่นะคะไปใช้สถานที่อันนี้ดูง่ายไงรู้ไหมฮะน้องฝ่ายพี่น้องอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยขออนุญาตเรียนง่ายๆนะครับผมเนี่ยติดตามเรื่องนี้มาตลอดที่ไม่เห็นหน้าเห็นตาหลายครับหลายวันเนี่ยนะครับไปทำเรื่องสำคัญอยู่หลายเรื่องอยู่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวถึงจังหวะเนี่ยก็คงจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะฮะการที่วุฒิสภาประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่มีกฎหมายรองรับเลยดูง่ายก็คือว่าเข้าไปเว็บวุฒิสภาดูระเบียบวาระฮะไม่มีไม่กล้าใส่ไปดูบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา5-6ข้อก็ไม่มีเรื่องนี้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยวุฒิสภาครั้งนี้เนี่ยนะหลังสุดออกมาเนี่ยกำลังกระทำการอันขัดกันแห่งผลประโยชน์ตัวเองอยู่ดีๆไปบอกรัฐบาลหรือพรรคการเมืองจะมาประชุมเชิญประชุมวันที่19คุณนิวัฒน์ไปดิเสร็จเลยใช่ค่ะนะเพราะอะไรวุฒิสภาต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองแล้วจะมาคุยกับการเมืองคุยกับพรรคการเมืองคุยกับรัฐบาลด้วยเหตุอะไรมันเข้าข่ายก้าวก่ายแทรกแซงอันนี้266ของแท้นะวุฒิสภากำลังทำตัวเป็น266เองทั้งพึ่งร้องท่านนายกกรณีคุณทวินวงเล็บ2วงเล็บ3ตัวเองกลับมาทำวงเล็บ1ซะแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเตือนรัฐบาลเลยนะฮะว่าไปคุยกับพวกนี้ไม่มีราคาไม่สมราคาที่จะไปคุยนะครับรัฐบาลมีหน้าที่อย่างเดียวที่ต้องคุยคือกกต.ว่าจะเลือกตั้งวันไหนจะเอา20กรกฎาคมหรือจะเลื่อนไปนะ3สิงหาก็3สิงหาอะไรก็ว่ากันไปให้มันจบมีให้กกต.เนี่ยมันไปไม่เป็นเลยนะวันนี้มันเต้นแล้วเต้นอีกพยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพวก5เสือกกต.เนี่ยมียุ่งยากอยู่ตัวเสือเหมือนแมวตัวเล็กๆอ่ะพยายามจะส่งเสียงเหมือนเสือไปมาก็แค่นะฮะตลกอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นพุทธิสภาเนี่ยทำตัวเป็นอะไรรู้ไหมครับตอนนี้สภาโจ๊กใช่ค่ะอย่าไปให้ราคามากนะค่ะแต่ก็มาดูแบบสภาโจ๊กกันจริงๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าใครจะไปรู้ว่าอยู่ดีๆเนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับแต่ก็ไปใช้พื้นที่ของรัฐสภาเนี่ยประชุมหลายครั้งหลายคราวนี่ก็มีการเตือนนี่ห้องประชุมนี่ห้องน่าจะ306ค่ะนะน่าจะเป็นห้องใหญ่หน่อยมันเป็น3ห้องนะครับ
เดิมเนี่ยไปเปิดให้อภิสิทธิ์เข้าไปในที่ประชุมห้องประชุมรัฐสภานะครับอันนั้นต้องมีพิธีเปิดอ่ะค่ะแล้วก็ต้องมีวาระพอเตือนไปกลัวนะกลัวแล้วมีคนเตือนไปกลัวกลัวเสร็จก็เลยมาใช้ห้องประชุมกรรมาธิการหรือห้องประชุมขนาดใหญ่ของกรรมาธิการ306 307 308อะไรประมาณเนี้ยนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับลักษณะห้องเพราะไอ้ที่แถลงออกมาเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยนะครับเขาไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้นะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้พี่น้องฟังว่าเบื้องหลังที่เห็นในภาพเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะแล้วก็การออกข่าวเมื่อวานนี้มันทันทีเหลือเกินคุณกายครับไม่ว่าจะเป็นช่อง T News หรือช่อง Blue Sky เนี่ยค่ะเขาถ่ายทอดตั้งแต่ครั้งที่เขาแอบเข้าไปประชุมกันตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยนะคะเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยก็ยังมีการบิดบอกว่าบรรดาสวที่มาจากการเลือกตั้งที่ไม่เห็นด้วยกับพวกเขาเนี่ยให้ประชาชนมวลมหาประชาชนเนี่ยเตรียมมองเลยว่าไม่ใช่คนของประชาชนต้องบรรดาคนที่มาแถลงข่าวนี่แหละคือเป็นคนของประชาชนคือมาจากสวเลือกตั้งแล้วก็มาจากสวเลือกตั้งอีกไม่กี่คนครับนะคะก็ไม่ต้องห่วงครับการที่เขาพล็อตเรื่องแล้วก็ให้สถานีบางแห่งเนี่ยไปรับลูกกันอย่างทันท่วงทีเนี่ยครับมันเป็นหลักฐานค่ะมันเป็นหลักฐานการกระทำต้อกรอบกฎหมายนะครับอันนี้กำลังเก็บรายละเอียดอยู่ค่ะเนื่องจากได้รับการประสานนะครับหลังจากที่ได้ยื่นเรื่องไปทั้ง4หน่วยงานนะครับแล้วก็มีการออกหมายจับค่ะอันนี้ก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนะครับว่าสมาชิกวุฒิสภามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ก็คงจะไปสอดคล้องกับที่ท่านป้อมพงษ์โฆษกพรรคเนี่ยไปแจ้งนะครับก็มีการหยิบเรื่องของผมมาถามว่าแล้วคุณหนึ่งไกลมีอะไรจะสนับสนุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็กำลังเตรียมการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่ดำเนินการนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปกลั่นแกล้งเขาหรือว่าไปหาเรื่องใส่สีใส่ไข่เขานะครับมันเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วผมเวลาทำงานเนี่ยผมเงียบนะครับเงียบเก็บจนเพียงพอแล้วก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าถ้ามันมีคนกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเรามีสิทธิ์มีหน้าที่อย่างไรก็บ้างขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปตัดสินความเข้าซะทีเดียวนะครับแต่ก็เห็นว่ามันมีน้ำหนักเพียงพอร้อยเรื่องตามมาจากการออกหมายจับการที่กปปส.แถลงออกมาเป็นความผิดอย่างไรผอ.ส.ไปจับว่าอันนี้เป็นข้อหาอย่างไรนะครับแล้วมีผู้ไปสนับสนุนเช่นสมาชิกวุฒิสภาทำเป็นพวกอวดรู้เรียนกฎหมายเยอะใช้กฎหมายเป็นก็ออกมาไอ้พวกนี้จับง่ายะนะครับเราแค่ซุ่มดูเท่านั้นเองเดี๋ยวก็รู้ฮะไม่นานนะทีนี้สมมติว่าเราทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้นะคุณรังกายแต่มาฟังเงื่อนไขของ3ข้อที่บรรดาสวนะซึ่งประกอบด้วยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยซึ่งหลายๆคนเนี่ยพยายามจะใช้คำว่าที่ประธานวุฒิสภาแต่เราจะไม่ใช้เพราะว่าเรามองว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ชอบด้วยการแอบสอดไส้นี่นะคะแต่ว่านายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยบอกว่าพูดถึงว่ากรณีที่ประชุมของเขาอ่ะที่ประชุมบรรดาสวลากตั้งและลากไส้ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็มาบอกว่าที่ประชุมเห็นพ้องต้องการว่าต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตชาติจากการประสานรับฟังความคิดเห็นจากเวทีสาธารณะซึ่งเขารวมไปถึงเวทีทปอคือจำเนียบจำเนียบอธิการบดีอ๋อที่ไม่ใช่ทีมบรรยาอ่อนนะทีมบรรยาอ่อนนั่นแหละนะคะเสร็จสับเรียบร้อยเขาบอกว่าหากปล่อยให้สภาวะการเป็นเช่นนี้ต่อไปจะนำไปสู่ความล่มสลายของทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติสวก็เลยเรียกร้องข้อหนึ่งก่อนค่ะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาบรรลุเจตนารมณ์ของการคืนความสงบสุขและความสมานฉันท์ของคนในชาติต้องเร่งดำเนินการจัดให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกด้านให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยจะต้องมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มเพื่อดำเนินการดังกล่าวอำนาจเต็มคล้ายๆก็วันนี้คณะรัฐมนตรีเขาก็มีอำนาจเต็มค่ะนะครับก็ทำอะไรได้นะครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กลุ่มนี้ไม่ใช่เหรอที่ไปร้องขอ172 173นะครับพี่น้องวันนี้ไม่ยากฮะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันกล้าๆกลัวๆอ่านคำวิจัยไป2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับคำวิจัยวันนี้ออกมาแล้วฮะ 9/57 นะ 9/2557แต่บอกว่ายังไม่เป็นทางการอีกแต่ขึ้นเว็บนะครับ24หน้าไปอ่านดูนะครับแต่ใส่คู่ความไม่ได้เพราะว่าคู่ความที่ร้องเนี่ย
สว28คนไปร้องผู้ถูกร้องคนเดียวคือนายกรัฐมนตรีใช่ค่ะไอ้ฝารัฐธรรมนูญกลุ่มนี้เนี่ยทะเลอทะล่าคิดว่ามีอำนาจใหญ่ในแผ่นดินก็ไปวินิจฉัยครม.ใช่ค่ะนะครับก็นี่หลายคนไม่เข้าใจผมก็บอกเอาข้อกำหนดมากลางเลยกระบวนการพิจารณาไม่ถูกเขาไม่ใช่ผู้ถูกร้องเขาไม่เคยแก้คำร้องผิดตั้งหลายข้อฮะตอนนี้เนี่ยครม.เริ่มเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าคงจะมีอะไรไปฝากให้กับไอ้พวกตุลาการที่กระทำการเกินอำนาจหน้าที่แน่นอนใช่ค่ะนะครับอันนี้เรื่องอำนาจเต็มใช่ค่ะอำนาจเต็มเนี่ยนะครับก็เถียงกันนะครับไอ้ผบ.บางคนก็บอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้หรอกนะครับไอ้ประพาทนายความทะเลอทะล่ามาจากไหนก็ไม่รู้มาสนับสนุนอีกสนับสนุนอีกว่าแล้วนี่ไม่มีอำนาจเต็มวันนี้มีตัวอย่างแล้วมีายกตัวอย่างนี้เลยค่ะดูเลยชัดเจนว่าคุณนิวัฒน์ทำลงเนี่ยรับสนองได้หรือไม่เอาดูกันจัดจ้ะนี่ออกในพระราชกิจจานุเบกษาเลยนะคะซึ่งลงวันที่16พฤษภาคมวันที่17นะคะเมื่อวานนี้เองมันมาเลยนะประกาศในหน้า7ของราชกิจจานุเบกษานะคะก็เล่ม131ตอนพิเศษ78งองูลงวันที่16พฤษภาคม2557เป็นประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่งมาดูตรงท้ายเลยค่ะประกาศณวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2557ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้มั้ยก็ประกาศในราชกิจจาครับคุณท่านตามสภาทนายความไม่ได้ไหมเนี่ยอำนาจเต็มค่ะไม่เชื่อสภาทนายความมันแค่ส่งในสากกอแสงเหลืองแล้วนับวันไม่ผิดนะไม่ถูกนะมาเถียงผมบอกนับถูกแล้วอ่านบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญยังไม่เป็นเลยนะครับเอาโค้ชชัดตรงนี้หน่อยค่ะเอาเฉพาะตรงนี้เลยเนี่ยเฉพาะลงท้ายตรงนี้เลยนะคะชื่อนายนิวัฒน์ธำรงค์ดูตัวใหญ่เลยนะคะจะได้ให้บรรดาสวบรรดามวลมหาประชาชนแล้วก็บรรดาสมาชิกของสภาทนายความได้เห็นว่าสรุปแล้วแบบนี้อำนาจเต็มไหมครับอันนี้ก็โดยอันนี้ก็ลงในสื่อนะโดยเฉพาะมติชนออนไลน์เนี่ยผมก็เห็นแล้วนะครับมติชนเนี่ยเขาจะขึ้นเขาก็จะติดตามเรื่องการประกาศในราชกิจจาเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยแล้วมันจะมี4ช่องก็ช่อง1 2 3 4นะครับก็ขอคงอหรืออะไรสักอย่างนึงแหละแล้วก็จะมีหมดนะประกาศอะไรออกมาอะไรที่ลงในราชกิจจาอย่างกกต.แบ่งเขตแบ่งอำนาจเนี่ยก็จะขึ้นหมดแล้วนะฮะแต่อันนี้สำคัญก็คือมติชนออนไลน์ขออนุญาตเอ่ยนามนี่แหล่งข่าวเนี่ยนะครับก็บอกว่านี่เป็นฉบับแรกที่พิสูจน์ว่าคุณนิวัฒน์ธำรงค์เนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจรับสนองได้ใช่ค่ะเอาแล้วสว.ว่าไงฮะอ่านกฎหมายไม่รู้เรื่องสว.ไม่ได้รู้คือพิธีเขาทำงานอย่างนี้คือพวกนี้อยู่ด้วยกันมาค่ะวันตื่นเช้ามาเนี่ยไม่มาเครื่องตัวเองก็ไม่มีนะไม่ได้ใช้หรือว่าไม่มีไม่ทราบค่ะมากดในห้องรับรองของสว.เดี๋ยวนี้เขาทำคีย์การ์ดกลัวใครแอบเข้าไปไม่ไปหรอกแหล่งข้อมูลอย่างนั้นผมหาของผมง่ายกว่าค่ะนะครับเขาก็จะไปดูข่าวตัดแปะแต่เจาะลึกในข้อกฎหมายไม่เป็นเช่นไม่เคยไปดูว่ารองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยรับสนองพระบรมราชโองการให้มีการเลือกตั้งทั่วไปมาแล้วใช่ค่ะนะฮะสมัยเนี่ยปี22คาบเกี่ยวระหว่างพลเอกเปรมจะเข้ามาคือพลเอกเกียงศักดิ์ค่ะนะครับก็มีการเลือกตั้งทั่วไปนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอไปพูดถึงคุณชวรัตน์ก็บอกว่าเอ้ยนั่นบรรดาบางจังหวัดจะมีฉบับที่ฉบับเต็มก็มีขณะเดียวกันวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าคุณนิวัฒน์ธำรงค์เป็นรองนายกรัฐมนตรีรักษางานนายกรัฐมนตรีได้ถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะนั้นไอ้พวกนี้นี่สิ่งข้อสามนู่นไม่ให้ตามขอไอ้สวก็ไปโกรธนะครับกลุ่มสวไปโกรธศาลว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้ไงไอ้ฝ่ายโน้นให้ไม่ได้นะครับนี่ที่ให้ครม.ไปก็ขาข้างหนึ่งแย่ตารางแล้วนะครับอายุเนี่ยในจรูนเนี่ยเข้าใจว่าเดือนนี้70แล้วนะครับหลังจากนี้ก็ไม่ได้เที่ยวแล้วคงอยู่แถวรัชดาเนี่ยแหละนะครับต่อไปเนี่ยนะก็ไอ้กปปส.กับประชาธิปัตย์ก็ไปไม่ได้ก็เลยมายุไอ้กลุ่มสว.ค่ะไอ้สว.ก็ทำนอกกรอบมาเรื่อยๆใช่ไหมที่ทำเนี่ยเดี๋ยวแถลงอย่างนั้นเดี๋ยว7ข้อเดี๋ยวเรารวมทั้งไปขึ้นเวทีเขาด้วยเนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันล่ำมันลู่ตอนนี้เมื่อสุเทพกินอะไรนะเขาเรียกสมหวังเหรอแห้วอ่ะแห้วใช่ไหมก็เลยออกมาแสดงตัวว่าเออไม่พอใจอันนี้ไอ้พวกนี้ก็ไปคือมันรับงานทำต่อไม่ได้มันมีเบื้องหลังต้องปล่อย
ไอ้70ของปปชก็มีเบื้องหลังนะครับ90ของศาลรัฐธรรมนูญก็มีเบื้องหลังมีเสียงเล่าลือเล่ามาว่านะครับมีใครบางคนที่คุณหมูรักๆเนี่ยอ๋อพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะผมไม่ทราบเพราะพี่หมูเขาเป็นสามีคนแรกไม่ใช่ก็เป็นแฟนคนแรกพี่หมูเขาจะบอกแบบนั้นครับก็ของท่านเดี๋ยวมีเรื่องอธิบายเรื่องของท่านแต่ว่าเป็นเรื่องที่โต้เถียงกันในหลักวิชานะครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ยเดิมก่อนที่จะลงนายกปู70เนี่ยนะครับก็มีความพยายามที่จะส่งสัญญาณเข้าไปแต่ไม่รู้เป็นใครนะครับเพราะมือเขามองไม่เห็นมองไม่เห็นนะฮะส่งสัญญาณเพื่อจะให้พ่วงครม.ไปด้วยไอ้พวกทีมปปช.ก็โต้กลับมาว่ามันไม่ได้ตั้งเรื่องสอบเขาไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาเอาครัวเหมือนกันถ้าจะเอาอย่างนั้นเนี่ยมันต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ค่ะนะครับถ้าจะเอานับหนึ่งใหม่เนี่ยก็จะที่มูลนายกไม่ทันนะเพราะมันชิงกัน 7-8 เห็นไหมว่าควรจะปปช.ก่อนแล้วศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญก่อนไอ้ของปปช.เลยจืดไปเลยนะเพราะมันไม่มีผลนะไม่ได้ผลงานแต่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ป้าว่ามีบางท่านเนี่ยก็หลุดออกมาว่าโอ้โหไม่ได้เลยโทรศัพท์จิกกันเหลือเกินนะครับในที่สุดหวยมันก็เลยออกมาว่านายกพ้นแล้วก็ไปพ่วงครม.ตอนนี้ไอ้พ่วงครม.ก็คิดว่าคนอื่นมองไม่เห็นแต่ยังเหลือคนนึงอ่ะยังไงเรืองไกรยังจ้องอยู่นะครับแล้วบอกไอ้นี่มันผิดข้อกำหนดศาลเองนี่นะฮะนั้นเราก็เลยเปิดประเด็นนี้ไล่ไปเนี่ยกำลังเขียนเรื่องเขียนราวเยอะแยะแต่และเรื่องเอกสารเป็นร้อยแผ่นนะครับเพื่อจะนำไปบอกว่าตุลาการศาลหนุนทั้ง9คนกระทำความผิดอะไรบ้างค่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวไล่กันไปมันที่บอกนะครับว่าไปไม่เป็นคุณรังกายอยู่ดีก็ไปจะไปมัดมือทั้งนายกและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเพื่อให้เป็นสุญญากาศก็จะได้ดันในมาตรา7แต่มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้นี่แหละครับนี่คือการดำน้ำในน้ำเน่าล่ะคือต่างคนต่างไม่รู้ว่าใครดำอยู่ตรงไหนไงนะเตะถีบกันอยู่ในฝาน้ำคลำนะครับไอเราอยู่สะไฟไฟสบายฮะเราอยู่สะใจเย็นเย็นเราอยู่สะทีมชาติเนี่ยอยู่สะทีมชาติใจเย็นเย็นฮะวันนี้ขออย่างเดียวนะพี่น้องต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเคลื่อนพลนะครับแสดงพลังตามหลักกติกาประชาธิปไตยไล่ไอ้คนเหล่านี้ออกไปให้หมดค่ะไล่ให้มันออกมาให้มันจมมิดไปอยู่ในน้ำคลำนั่นแหละถูกนะคะคือเหมือนข้อแรกที่เราคุยกับคุณใหญ่ไปอำนาจเต็มชัดเจนอำนาจเต็มนะคะดังนั้นสว.เนี่ยไม่ต้องมาหาคือความสุขอะไรให้กับประชาชนไม่เกี่ยวแล้วธุระไม่ใช่ใช่ค่ะยาแสอย่าเสือกค่ะพูดชัดๆชัดเจนนะคะค่ะข้อ2ข้อ2บรรดาสว.บอกว่าขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181วรรค1ตลอดจนรัฐบาลและพรรคการเมืองให้ความร่วมมือกับวุฒิสภาในการหาทางออกประเทศภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในชาติอย่างเต็มกำลังเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและลดเงื่อนไขความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะอ้าวไหนบอกสว.เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยสส.สว.มาตรา122ไม่อยู่ภายใต้อานัตของใครของใครนะครอบงำของใครใครแล้วนี่ไปทำให้ใครเนี่ยฮะทำให้กปปส.เหรอมันเหมือนทำให้ประชาธิปัตย์เหรอค่ะรัฐบาลไปทำตามไม่ได้ถ้ารัฐบาลไปทำตามก็รัฐบาลก็กลายเป็นการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของวุฒิค่ะเพราะวุฒิเนี่ยไม่มีหน้าที่เรื่องเหล่านี้ค่ะนะครับอันนี้เนี่ยเริ่มเลอะเริ่มไม่รู้จักหน้าที่ไม่รู้จักหน้าที่แล้วก็ไปย่อยไอ้8ข้อบันได8ขั้นอะไรเนี่ยมาเหลือ3ข้อแล้วไปไม่เป็นฮะค่ะแล้วไอ้ข่าวก็เรียกมาแล้วไงทีนิวก็มาแล้วมันก็เลยไม่รู้ทำใครจัดแถวค่ะจัดแถวเยอะๆดูเหมือนมีพลังแต่ไอ้ที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับรอยโบเยอะมากนะครับรู้รั่วเยอะแยะไปหมดนะครับผมเนี่ยจ้องตาเป็นมันเลยเมื่อคืนเนี่ยหลายคนเนี่ยโทรมาเอายังไงบอกใจเย็นนั่งดูแล้วขำค่ะขำด้วยแล้วก็มีข้อมูลให้จับแล้วนะครับให้จับอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ใช่ค่ะนะครับไม่มีอะไรรองรับเลยข้อหนึ่งก็รัฐบาลมีอำนาจเต็มนะคะอันนี้ชัดมีแล้วข้อ2พอไปไม่ได้ไปบอกว่าโอ้ยเนี่ยคุณต้องออกนะนะคือดำน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาไงบอกช่วยเอาน้ำสะอาดใส่เข้ามาหน่อย คือเอาน้ำดีไปไล่น้ำเน่ายังไงมันก็เน่ายังไงก็เน่าค่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามจะบอกว่าให้ครม.ทั้งคณะออกไปเพื่อจะได้ใช้ไอ้181 180อะไรอ้างเลอะเทอะหมดเลยใช่ค่ะตอนนี้อ้างกฎหมายเลอะมากที่อ่านจากข่าวนะขนาดเป็นคนกันกรองหมดเลยครับเพราะเมื่อคืนดูอีกเว็บนึงเว็บข่าวสดก็ลงรายละเอียดค่อนข้างยาวผมดูเลยนิวเฟซก็มาดูข่าวสดนะครับพอดูเสร็จก็ไอ้เรื่องอย่างนี้นะไอ้ข่าวฝั่งนั้นนะสังเกตนะถ้ามัน
ข้าเป้าเข้าประเด็นนะมันจะลงยาวค่ะนะฮะอันนี้มันลงกระจิ๊ดเดียวนะอย่างไอ้เว็บผู้จัดการเนี่ยไอ้ชื่อนะลงกระจิ๊ดเนี่ยนะแสดงว่าเนี่ยเป็นผลเสียกับฝั่งเขาใช่นะเขาไม่ลงยาวนะไอ้ฝั่งที่ลงยาวเนี่ยตรงไหนเนี่ยเรามาดูอย่างข่าวสดเนี่ยไล่ยาวเลยนายนั้นพูดอย่างนี้นายสุรชัยไอ้พรรคพวกนายสุรชัยพูดยังไงจะได้หาช่องกันได้หาช่องว่าบอก อันนี้ชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยอ่านข่าวแล้วดูหัวสีหัวค่ายด้วยนะครับถ้าเป็นไทยพบแนวหน้าอะไรลงแป้นๆด้วยแสดงว่าฝั่งเขาเพียงพำแหละนะครับดูง่ายนิดเดียวข้อ 3นะคะสำคัญมากค่ะวุฒิสภาเนี่ยพร้อมทุ่มเทค่ะพร้อมทุ่มเทการทำงานอย่างต่อเนื่องครับโดยจะนำความเห็นและข้อแนะนำจากทุกภาคส่วน มาพิจารณาในการประชุมตามข้อบังคับของวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษเนี่ยผมหาไม่เจอผมเปิดข้อบังคับวุฒิสภา251มันไม่มีนะครับแล้วจะเปิดประชุมวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษเนี่ยวันนี้เขายุบสภา132บอกว่าห้ามประชุมวุฒิพอไปเปิดห้องประชุมเขาท้วงไปก็หนีมาอยู่ห้องกรรมาธิการก็อย่างที่เห็นแล้วยังมีหน้ามาบอกเป็นกรณีพิเศษเอาอำนาจอะไรนายสุรชัยนะฮะกับพวกนี่นายสุรชัยผมยังกล่าวหาอยู่นะสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับรุ่น16มั้งธรรมศาสตร์ฟังชัดๆนะผมกล่าวหานายสุรชัยว่าเป็นสวที่สรรหามาโดยไม่ชอบเพราะนายมนตรีศรีเอี่ยมสะอาดเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตั้งแต่ปี52ค่ะไม่มีสิทธิ์ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไปเลือกในปี54ในฐานะที่จะเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเลยค่ะพ้นสภานะครับเพราะฉะนั้นนายสุรชัยเนี่ย1ลาออกก็มีสิทธิ์สมัคร2สมัครไปแล้วก็สรรหาไม่ชอบค่ะวันนี้มีหน้าเสนอตัวเป็นประธานวุฒิผ่านกัน96เสียงออกมาถามว่าเถียงเรื่องนี้ฟ้องเรื่องนี้สิครับจะได้เอาความเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะผมร้องกี่ศาลกี่ที่นะปิดเรื่องผมหมดเก็บเรื่องผมตีทิ้งหมดถึงต้องท้ากันทางอากาศอย่างนี้รวมทั้งไอ้ศาลที่เบ็ดสบแล้วก็ไอ้ที่ไปซ่อมมาได้อีก2คนด้วยนะครับว่ากระบวนการสรรหาวุฒิสภาไม่ชอบเมื่อไม่ชอบก็ฟ้องเรืองไกรแต่ทำไมมันไม่ฟ้องรู้ไหมเพราะจำนนด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานไปฟ้องก็ตายเลยวันนี้เราฟ้องเรื่องไกลปุ๊บคดีขึ้นสู่ศาลตายทันทีนี่โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญไม่ทั้งศาลรัฐธรรมนูญศาลอะไรเนี่ยก็ฟ้องเรื่องไกลไม่กล้าฟ้องไอ้ปปช.คุณแม็กดีก็ไม่ฟ้องนายมนตรีฝีเอี่ยมก็ไม่ฟ้องมาคุณเรื่องไกลพูดอะไรก็ว่าไปเถอะนะครับ แถมที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีคนอยู่ศาลปกครองสูงสุดนั่งกินโต๊ะจีนกันอยู่โต๊ะข้างเป็นระดับใหญ่นะหลายปีแล้วตอนที่ฟ้องใหม่ๆมกฝากไว้บอกคุณเรืองไกรเหรอที่ประชุมหลายท่านก็บอกว่าเขาผิดไปแล้วนะครับแต่มันรับเป็นคดีไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเอาคดีคุณเรืองไกรเข้าสู่กระบวนการพิจารณามันกลายเป็นว่าประจานว่าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเนี่ยเป็นศาลฎีกาทำผิดอ่ะผิดรัฐธรรมนูญอ่ะงุ้มงิบงุ้มงิบนะมันไม่ใช่มันคือศาลฎีกาไม่รู้ได้ยังไงว่าผู้พอศาลฎีกากับพออาวุโสในศาลฎีกามันต่างกันยังไงค่ะไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมีวิธีของผมอ่ะผมกำลังดำเนินการอยู่ค่ะแต่กล่าวหานายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเนี่ย1ลาออกจากการเป็นสบสรรหาเมื่อนะครับอยู่ครบนะครับไม่อยู่ครบวาระเนี่ยแต่ลาออกก่อนแล้วเว้นวรรคไป2เดือนไปสมัครคือและไอ้คนที่มาเลือกเนี่ยก็ยังเป็นองค์ประกอบที่ไม่ชอบอีกค่ะวันนี้จะทำตัวมาไปแก้ปัญหาตัวเองเถอะพวกสวนะครับผมมีช่องที่จะฟ้องแล้วคือไม่นานเนี่ยเดี๋ยวได้เป็นความกันแน่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคือใช้เขาเรียกว่าลักก็คุณบอกว่าสสที่เสียบัตรยังเสียหมดเลยรัฐธรรมนูญเสียหมดแล้วกระบวนการสวไม่เสียหมดให้มันรู้ไปค่ะนะครับผมเห็นช่องแล้ววันนี้เนี่ยผมหาจนเจอของผมแล้วผมนะกกตยกปปชยกศาลปกครองยกศาลรัฐธรรมนูญยกหมดวันนี้ผมเห็นช่องเนี่ยผมจะหาทางไปศาลยุติธรรมแหละค่ะนะครับแล้วก็น่าจะดีกว่าค่ะไม่ใช่เดินทางเดียวแล้วผมมีประเด็นแล้วนะครับด้วยความรักเคารพและผู้ใหญ่เอ็นดูหลายท่านนะผู้รู้ทางกฎหมายนะครับให้ช่องมาก็คงจะ
ได้เจอกันสำหรับเพื่อนฝูงนะครับสวัสดีครับเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนก็ที่บอกนะคะว่าปกติเนี่ยการประชุมเขาบอกว่าใช้การประชุมข้อบังคับวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษมันไม่มีมีนะครับข้อบังคับการประชุมเนี่ยนะครับและที่สำคัญเนี่ยการเลือกนายสุรชัยเนี่ยถ้ารู้ว่าข้อบังคับการประชุมเนี่ยนะก็แสดงว่าการเลือกประธานวุฒิที่ผ่านมาเนี่ยมั่วเพราะว่าถ้าคุณรู้จักข้อบังคับการประชุมคุณต้องรู้จักข้อ8ที่เราเคยเอามาออกเนี่ยค่ะคือเป็นการเลือกประธานวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างใช่ค่ะแต่พระราชกฤษฎีกาเนี่ยที่ท่านนายกปูออกให้เนี่ยนะครับให้เลือกเฉพาะปปช.กับศาลปกครองผู้ทรงอำนาจศาลปกครองค่ะซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแต่การเลือกประธานวุฒิมันเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับใช่ค่ะมันคนละเรื่องนะครับก็ท้วงไปแล้วนะครับก็หน่วยหลายหน่วยงานก็คงไปว่ากันก็จะไปให้กฤษฎีกาตีความก็ไปชุดใหญ่12คณะอะไรพยายามตะแบงไปแล้วกันนะครับแต่ว่าขอไว้นะครับไอ้คนที่เคยไปออกกฎหมายผิด200ฉบับเนี่ยถอนตัวอย่าอยู่เลยในกฤษฎีกาอายเขาอายเขาจริงๆนะครับคืนเถอะครับปริญญาดูดฟดงดูดฟดีอะไรที่เคยมานะครับผมถือว่าเป็นความประพฤติชั่วร้ายอย่างร้ายแรงเลยนะที่กระทำการตากฎหมายโดยไม่ชอบเนี่ยอันนี้ก็ว่าไปเขาก็ไม่เถียงอีกเหมือนกันใช่ค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะว่าทางด้านของการประชุมเนี่ยทำตามข้อบังคับของวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษเนี่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและรู้สึกว่าจะล้อมาตรา7เต็มที่เลยนะคะและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับสากลค่ะและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยโดยเร็วซึ่งแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวจะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของประชาชนค่ะความร่วมมือของประชาชนมีเรื่องเดียวฮะเลือกตั้งเลือกตั้งค่ะแล้วก็หาเสียงเลือกตั้งเป็นในเชิงประชามติไกลๆไปได้เลยแต่เรื่องอื่นไม่มีฮะไอ้พวกนี้รวมหัวกันเนี่ยนะครับรวมกันเป็นพันปีก็คิดไม่เป็นหรอกค่ะแค่แต่ออกเงื่อนไขมาเนี่ยก็หาข้อรองรับไม่ได้ไม่มีตรงไหนเลยที่ผมจึงเรียนในหลายท่านในพรรคเพื่อไทยที่คุยกันอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนแล้วก็ขออนุญาตทางพรรคเนี่ยอธิบายความเล็กๆน้อยๆบางเรื่องเนี่ยนะครับเราเอามาคุยกันเนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องประเด็นใหญ่โตแต่ไปเต้นตามเขานะครับถ้ารู้ลึกรู้ถึงเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเรื่องสภาโจ๊กไม่มีอะไรน่ากังวลเลยหลายๆครั้งเนี่ยครับผมก็ต้องขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยจริงๆที่อนุญาตนะรับผมไปเป็นสมาชิกและให้เป็นผู้สมัครนะครับแต่จากการเข้าไปก็หลายเรื่องเนี่ยเราเห็นว่าบางทีเราต้องกรองนะครับเช่นการเลือกตั้งที่ผ่านมาโอ้โหพูดกันจังค่ะนะครับหลายคนก็ห่วงผมบอกโอ้โหทั้งสีกงสีเขียวประกบผมจะอุ้มผมจะทำอะไรผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมอุ้มสีเขียวประจำเพราะผมชอบกินปากใช่ไหมนั่นก่อนเลือกตั้งนะโอ้โหเดี๋ยวก็ข่าวปฏิวัติเห็นรถถังเคลื่อนก็อกตกใจส่งกันกิ้งกังกิ้งกังไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะคือไม่ได้ดูข้อมูลให้ลึกซึ้งและชอบไปฟังเขาเล่าว่านะครับหลายๆเรื่องเนี่ยคดีความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงข้อกฎหมายก็ไม่ดูให้ลึกซึ้งนะครับอันนี้เป็นส่วนน้อยนะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ประชุมแล้วก็ได้เห็นการทำงานของพรรคเนี่ยผมก็ยอมรับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้จริงๆเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่นะครับมีพื้นฐานที่หนักแน่นและที่สำคัญเนี่ยนะครับยังยึดหลักแนวความคิดประชาธิปไตยนะครับพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ไม่ได้หมายว่าทุกอย่าง 100% นะครับอันนี้เราก็เสนอกันแต่ว่าบางเรื่องก็ไม่อาจนำมากราบเรียนได้มันเป็นเรื่องการที่ต้องรักษามารยาทซึ่งกันและกันแต่ว่าในบางเรื่องก็เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นสถาบันที่พี่น้องประชาชนอาจจะต้องรับทราบบางสิ่งบางอย่างนะครับก็เพียงแต่ว่าเล่าสู่กันฟังเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจบางคนไม่เข้าใจบอกว่าเอ๊ะพรรคการเมืองทำไมไม่ทำออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปเนี่ยก็ต้องอธิบายความว่าพรรคเนี่ยเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนมีกกต.มีกฎหมายกำกับนะครับจะไปทำอะไรที่นอกกรอบกติกาหรือไม่เคารพกฎหมายไม่ได้เช่นเดียวกันพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยจะไปเรียกร้องว่าครม.ต้องทำตามพรรคก็ไม่ได้เพราะครม.ก็มีพรรคอื่นเขาร่วมอยู่ใช่ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยเราจะไปฟังบอกว่า
มวลชนเช่นนปช.บอกให้ทำอย่างงู้นเลยอย่างนี้เลยอะไรเนี่ยนะครับเช่นไม่ได้อันนี้ต้องดูด้วยเหตุและผลนะครับแล้วก็คิดด้วยกันไปด้วยกันนะครับร่วมสู่จุดหมายอันเดียวกันคือให้ประเทศมีประชาธิปไตยและสู่การเลือกตั้งค่ะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนคิดแล้วจะถูกเสมอถูกต้องฮะอันนี้ก็ฝากเรียนจากการที่ได้เข้าไปสัมผัสนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับขณะเดียวกันผมก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของทั้งทางพรรคทางรัฐบาลแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนเมื่อวานนี้นายสุรชัยเลี้ยงบุรุษชัยเนี่ยแถลงข่าวออกไปเองเนี่ยก็เหมือนไม่ค่อยมีความมั่นใจพอแถลงข่าวออกไปปุ๊บคนต่อไปต้องมาแถลงช่วยเห็นเยอะนายสมชายแถลงการนายสมชายในอะไรนะในเจตค่ะนะครับออกมาหลายคนออกมานะครับแล้วไปคนละทิศคนละทางอันนี้เวลาเราดูสถานการณ์เราจะเห็นว่าเนี่ยความเป็นหนึ่งเนี่ยแตกแล้วนะครับความร่วมมือร่วมแรงนะฮะแล้วก็ความต้องการนะฮะสนองตัณหาของกปปส.มันไปไม่ได้ฮะอ่านอย่างนี้แล้วพี่น้องจะได้มีแรงมีใจวันนี้ไปกันได้เยอะๆฮะเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ย17 18 19เจอไปแดงตีโต้ในขณะที่นะครับคู่ต่อสู้เพียงพร้ำนะครับเราก็ต้องเข้าไปนะครับชนะให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดค่ะอันนี้ก็ช่วยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างคุณรังไกรครับพอหลังจากที่คำสั่งเนี่ยจะออกมาในช่วงที่เขาไปประชุมกันแล้วก็รวบรวมความคิดเห็นจะออกมาแถลงกันอะก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของดร.เสรีวงศ์มนทาก็หายตัวไปอยู่สหรัฐอเมริกาก็อย่างนี้มันที่ไปเนี่ยเขาว่าอย่างนี้ก็บอกว่าเขามีความกังวลว่าถ้าโดนจับตามหมายเนี่ยนะครับอาจจะไปเจอผู้ที่อยู่ในที่เดียวกันเนี่ยเป็นพวกโรคที่สังคมไม่ปรารถนาอยู่ด้วยเขาก็เลยกลัวก็ว่าอย่างนั้นนะแต่เท็จจริงยังไงไม่รู้นะครับเกิดไปอยู่กับห้องขังที่คนเป็นเอชเข้าไปเนี่ยนะคะเอาว่าไปแล้วพอปรากฏว่าพอไปที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็ไปพูดทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันเมื่อวานนี้เรื่องของนายสุรชัยเลี้ยงบุรุษชัยแถมไปการันตีด้วยว่าสุรชัยเลี้ยงบุรุษชัยคือพวกเราแน่อ้าไปฟังเสียงของดร.สุรชัยปฏิเสธยังไงไม่ปฏิเสธถือว่ายอมรับนะถูกค่ะดร.เสรีวงศ์มนทาพูดอะไรกับกลุ่มกปปส.ที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาไปฟังเสียงของดร.เสรีวงศ์มนทากันค่ะที่เราไม่รู้ว่าเป็นสายใครนะครับแต่เราก็ไม่กล้าที่จะไป approach แฝงอะไรต่างๆก็เห็นแต่สิ่งเสียงเอาแต่ว่าพอเลือกตั้งประธานสภาต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ได้เห็นภาพนะครับว่าในตอนที่จะมีการเปิดที่สภาเนี่ยในทางรัฐบาลกลัวไหมก็คือวันศุกร์เนี่ยวันที่เท่าไหร่14 16ใช่ไหมครับคุณสุรชัยสัญญาว่าจะออกแผนของการแก้ไขปัญหาของประเทศออกมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณสุรชัยก็ได้คุยกับลุงกำนันแล้วนะคะอาจจะต้องเอ่ยก่อนว่าคุณสุรชัยเป็นสว.สรรหานะครับซึ่งเรียกว่าถ้าหากจะพูดถึงการเลือกข้างคุณสุรชัยก็อยู่ข้างเราอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับเราเองเมื่อตอนที่สว.ครบ 95% สามารถเปิดได้เราก็หวั่นไหวเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเรานับจำนวนที่แน่ชัดว่าจะเอียงมาข้างเราเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเลยว่าจะได้ครบครึ่งหนึ่งหรือ76คนหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ชัดเจนว่าเข้ามาในลักษณะที่เป็นสายน้อยแต่ก็จะมีคนกึ่งกลางๆที่เราไม่รู้ว่าเป็นสายใครนะครับแต่เราก็ไม่กล้าที่จะไป approach แฝงอะไรต่างๆก็เห็นแต่สิ่งเสียงเอาแต่ว่าพอเลือกตั้งประธานสภาต้องเล่าให้ฟังแบบนี้จะเห็นภาพนะครับว่าในตอนที่จะมีการเปิดที่สภาเนี่ยนะครับรัฐบาลกลัวไหมนะครั
าที่อยากให้มีทางที่ทำในงานจริงจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกประธานสภาแล้วก็ผู้นำที่สำคัญเพราะว่ามันมีเรื่องของนายกคนกลางมันมีเรื่องของการถอดถอนนี่ละมันมีเรื่องของการถอดถอนสส300กว่าคนซึ่งตรงนั้นเนี่ยการถอดถอนนี่ไม่ได้ใช้สิ่งอื่นใช้สิ่งสารในเดิมเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวมากว่าถ้าหากว่าเขาไม่สามารถที่จะป้องกันสารในห้าได้เนี่ยยิ่งรักจะระบุถอดถอนสส380คนที่ลงคะแนนเสียงให้กับพรบนิติรัฐศักดิ์และก็การแก้รัฐธรรมนูญก็จะต้องไปด้วยนะครับดังนั้นตอนที่มันมีเรื่องจำเป็นจะต้องเปิดสภาก็คือเรื่องของการที่ต้องรับรองคุณสุภาที่ได้รับเลือกเป็นปปช.แล้วก็ต้องรับรองที่ปรึกษาของศาลปกครองอันนี้ทีแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่เปิดสภาให้เพราะว่าไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนื่องจากยุบสภาไปแล้วแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็มีการใช้นักกฎหมายพูดคุยกันว่าอันนี้เมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาก็ต้องทำหน้าที่เป็นสภาผู้แทนราษฎรเขาก็เลยจำเป็นจะต้องเปิดสภาให้นะคะนี่เปิดสภาให้เขาก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเลือกตั้งวุฒิเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ใครเขาก็เขียนมาในการประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าให้มีการเปิดสภาเพื่อทำสองเรื่องนี้เท่านั้นเรื่องที่หนึ่งรับรองคุณสุภาเรื่องที่สองรับรองที่ปรึกษาศาลปกครองตอนนั้นอ่ะเปิดมาก็ไม่มีใครเถียงอะไรแต่พอเปิดแล้วให้เขาเปิดก่อนเพราะถ้าเถียงก่อนที่เขาจะเปิดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไม่เปิดให้ก็เลยอ่ะเปิดมาไม่เถียงแต่พอเปิดแล้วเขาก็มาคุยกันเถียงกันว่าการจะทำอะไรในวุฒิสภาเนี่ยฝ่ายบริหารก้าวไกลได้ไหมถือว่าเป็นกิจการภายในของวุฒิสภาหรือเปล่าซึ่งกลุ่มสายเขาก็เถียงขนาดหนักว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากสองอย่างที่ประกาศในพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นแต่ในที่สุดมันก็มีมาตราในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าฝ่ายบริหารแทรกแซงกิจการภายในของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ เขาก็เลยตัดสินใจเลือกประธานวุฒิกันซึ่งถือเป็นการหยั่งเสียงที่ดีมากเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณสุรชัยซึ่งเป็นสายของเราอย่างชัดเจนเนี่ยได้96เสียงแล้วก็ทางนู้นได้51เสียงนะคะซึ่ง96เนี่ย3ใน5คือ90จาก150ใช่ไหมคะยัน96เนี่ยก็แปลว่าเราเกิน3ใน5ที่จริงการเลือกตั้งไม่ต้อง3ใน5นะคะกึ่งหนึ่งแต่3ใน5เนี่ยมันเป็นคะแนนที่เราตุนเอาไว้ว่าถ้าวันที่ยื่นถอนยิ่งลักษณ์จะถอนได้ไหมวันยื่นถอนสส300กว่าคนรวมกับสวที่ไปลงคะแนนเสียงให้กับกฎหมายนิติรัฐศักดิ์แล้วก็การแก้นั้นได้ไหมตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะอุ่นใจพอเราได้96เนี่ยมันก็น่าจะมั่นคงซึ่งนี้ก็อยากจะตอบคำถามนิดนึงมีคนหลายคนชอบถามว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะจะชนะได้ไงเนี่ยเราก็ตอบว่าก็จะชนะด้วยกระบวนการยุติธรรมไงถ้าในที่สุดเนี่ยเขาก็คงจะต้องผิดหลายๆเรื่องที่เขาทำมานะก็มีคนถามอีกก็ในเมื่อรู้แล้วว่าเขาจะไปเพราะกฎหมายเนี่ยแล้วเราไม่กลับบ้านจะมานั่งชุมนุมทำไมใช่ไหมคะก็กลับบ้านสิก็ในเมื่อกฎหมายเดี๋ยวก็จัดการเขาเองอ่ะต่อเคยไม่ใช่เพราะว่านะคะถ้าตรงนี้เราอยู่ก็ไม่มีที่ว่างสำหรับใครแต่ถ้าเราไปเนี่ยตรงนี้มันจะว่างก็แปลว่าเมื่อเราไปเนี่ยเสื้อแดงมันจะมาไม่เข้าใจกันเลยถ้าเราไม่ไปอยู่หน้าศาลเนี่ยใครจะมาอยู่หน้าศาลเสื้อแดงมาแต่เราไปอยู่หน้าศาลเนี่ยเราทำให้ศาลอบอุ่นแต่ถ้าเสื้อแดงไปอยู่หน้าศาลทำให้ศาลหวั่นไหวเราไปไม่ได้นะเราต้องอยู่เฝ้าเพราะว่าเมื่อมันมีสิ่งหนึ่งหายไปสิ่งหนึ่งจะเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องอยู่บางคนไม่เข้าใจ
ก็ตอบกันมาแล้วว่ากฎหมายจะเป็นคนเอามันไปแล้วจะมันเหนื่อยทำไมเนี่ยก็กลับบ้านรอกฎหมายสิบอกไม่เห็นแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยกฎหมายตัดสินยากแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวมันก็ไปนั่งเฝ้าศาลเดี๋ยวมันก็คุกคามเดี๋ยวมันก็โยนระเบิดนู่นนี่นั่นเราอยู่เพื่อความมั่นใจกับเขาเราอยู่เพื่อความอบอุ่นกับเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยที่กำลังจะพูดตรงนี้ให้ฟังก็คือเขาวิ่งเต้นจะซื้อประมาณ 6-8 ล้านถามว่าถ้าเราไม่อยู่นี่มีคนขายไปยังขายแล้วแต่กระแสเราอย่างนี้ไม่มีใครกล้าที่จะขายถูกไหมเราแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดการโหวตเนี่ยจะไปอยู่สายโน้นเนี่ยนะคะหรือถึงเวลาถอดไม่ยอมถอดเนี่ยนะถามใครกล้าเพราะมวลชนมวลมหาประชาชนเข้มแข็งมุ่งมั่นขนาดนี้ทุกคนต้องเดินบนเส้นทางความถูกต้องแต่สมัยก่อนที่พวกเราเป็นไทยเฉยกันเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นไทยสูงเลยเมื่อตอนที่เราเป็นไทยเฉยเนี่ยมันทำให้คนที่คิดจะขายตัวไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจะขายตัวผู้กำกับจะขายตัวสวจะขายตัวสสจะขายตัวกล่าวให้คุณธนไกรพูดถึงนิดนึงก่อนที่เราจะไปเบรกพูดถึงช่วงหน้ากันจะพูดตอนช่วงนี้เลยไหมฮะก็อันนี้ขอบคุณเพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดผมไม่ได้สนใจเนื้อหาในเสรีเท่าไหร่ค่ะนะครับเพราะว่าเป็นความอยากอวดรู้เอาเรื่องที่วางแผนเนี่ยมาอธิบายความแต่ผมสนใจว่าสิ่งที่เขาอธิบายความมันไปมัดนายสุรชัยใช่ค่ะว่าสมคบคิดนะครับตั้งแต่กระบวนการเลือกประธานวุฒิสมคบคิดว่าจะเปิดสภานะครับเพื่อจะนำไปสู่การถอดถอนมีการหยั่งเสียงว่า96เสียงจะเอา3ใน5อันนี้ทำให้นายสุรชัยลำบากแหละใช่แล้วก็เทปอันนี้น่าจะเป็นพยานหลักฐานวัตถุพยานอย่างดีที่จะต้องนำไปสู่ DSI ใช่ค่ะว่านะครับคือจริงๆแล้วคุณพร้อมพงษ์เนี่ยหยิบตัวนี้ส่งเพิ่มได้เลยถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะแถมไปให้นะครับทำให้จะเอากี่ชุดบอกมานะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทำแป๊บเดียวแล้วไม่ต้องอธิบายความมากนะครับก็แถมง่ายๆอย่างนี้นี่คือความไม่ฉลาดในการรบนะครับบอกมาหมดว่าแผนของตัวเองแล้วก็ไปอวดรู้แล้วก็ไปแดนไกลนะครับถึงอเมริกาถึงชิคาโก้แล้วคิดว่าโลกสื่อสารนี่มันจะมองไม่เห็นมันเห็นชัดจะแจ้งแดงแจ๋หมดนะครับทำให้เห็นว่าพวกเหล่านี้เนี่ยครับกระทำการเนี่ยโดยละเมิดกฎหมายมาโดยตลอดนะครับอ้างว่าฝั่งนี้จะลง6ล้าน7ล้านก็แสดงว่าอีกฝั่งนึงต้องเกทับ10ใช่ไหมใช่ค่ะนะครับแล้วเอาเงินใครมาจ่ายล่ะนะครับก็กำลังมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ว่าเงินนะเป็นเงินทรัพย์สินของไทยไหมนะที่เอามาใช้ในการเคลื่อนกระบวนการเนี่ยนะหมดแล้วหมดอีกนายทุนให้แล้วให้อีกไม่จบสักทีตอนนี้ทำกิจการตัวเองเจ๊งตามไปด้วยเพราะเศรษฐกิจมันหัวทิ่มไปหมดแล้วใช่ค่ะนะครับเนี่ยกดมันไว้ในน้ำคร่ำครับพี่น้องค่ะนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่กันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะว่ามีเชื่อมโยงอะไรที่ทำให้บรรดาสวเหล่านี้รีบออกมารุดปฏิบัติการเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือกสุบรรณและจะไปที่ทางที่พี่น้องเองบอกมีความกังวลหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำคร่ำส่วนเราอยู่ในสระน้ำทีมชาติเราควรจะไปเกิดกลัวในสระน้ำคร่ำกันหรือไม่ช่วงนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระราชทานแด่ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะที่พระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่25เมษายน2549นะคะซึ่งความในตอนหนึ่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนมากที่เอะอะอะไรก็ขอพระราชทานนายกพระราชทานซึ่งไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าไปอ้างมาตรา7ของรัฐธรรมนูญเป็นการอ้างที่ผิดมันอ้างไม่ได้มาตรา7มี2บรรทัดว่าอะไรที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญก็ให้ปฏิบัติตามประเพณีหรือตามที่เคยทำมาไม่มีที่เขาอยากจะได้นายกพระราชทานจะขอนายกพระราชทานไม่ใช่เป็นเรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองแบบพูดมั่วแบบไม่มีเหตุผลไม่ทราบใครจะทำมั่วแต่ว่าปกครองประเทศนี้มั่วไม่ได้ที่จะคิดอะไรแบบทำปัดๆไปให้เสร็จไปถ้าไม่ได้เขาก็โยนมาให้พระมหากษัตริย์ทำซึ่งยิ่งร้ายกว่านะคะ
ทำมั่วอย่างอื่นเพราะพระมหากษัตริย์ไม่มีหน้าที่ที่จะไปมั่วค่ะก็ชัดเจนและชัดเจนมานานแล้วนะครับผมเป็นคนหนึ่งเนี่ยถูกชวนไปลงชื่อเนี่ยผมก็เห็นแล้วบอกไม่ได้นะครับก็ที่เรื่องของมาร์คม.7นั่นแหละนะครับตอนนั้นก็ถูกชวนไปถูกชวนไปปีนประตูทำเนียบเงี้ยผมไม่ไปถูกชวนไปยึดสนามบินเงี้ยผมไม่ไปนะครับผมเห็นด้วยกับพี่น้องไม่ว่าจะสีไหนจะใช้สิทธิ์ต่อสู้เรียกร้องฟ้องร้องร้องตรวจสอบผมเห็นด้วยแต่การที่ว่าเราไปเอาอารมณ์เรามาเป็นใหญ่แล้วก็ไปตัดสินตามคำร้องของเราทำตัวเป็นศาลเตี้ยไปเองอันนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันกลับมาเรื่องคุณอะไรนะเสรีนิดนึงนะครับว่าที่เขาพูดมาเนี่ยทำให้นายสุรชัยลำบากแน่นอนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเห็นกระบวนการนะครับแล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยนะครับในฝั่งเพื่อไทยเองนะครับรวมกับทั้งฝั่งกฎหมายก็มีความกังวลว่าถ้าเขาโหวตกันมาเนี่ยนะครับ96เสียงแสดงว่าเกิน3ใน5แน่นอนค่ะนะการถูกถอดถอนเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเรื่องข้าวนะครับคุณสมศักดิ์คุณนิคมและอีก308คนเนี่ยโดนเชือดแน่นอนอันนี้คือพูดโดยไม่ลึกซึ้งในข้อกฎหมายแล้วก็เตือนไปหลายครั้งนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องครับเขาเนี่ยแพ้เราในสภา ราบคาบไปแล้ว นะครับไม่มีช่องกฎหมายเลยเขายังไปใช้วิธีให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมารับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยเราโหวตชนะหมดแล้ว291ก็ผ่านวาระ2แล้วโหวตวาระ3ก็ได้ เราก็ไปกลัวเขานะครับไม่สู้นะครับเขาก็บล็อกเราเช่นเดียวกันนะครับคือทำเขาได้ก็ไม่ทำต่อให้จบพอถูกเขาทำนะครับมีวิธีสู้ก็ไม่สู้กับเขาอีกโอ้ใช่ค่ะนะครับยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเรื่องปปช.บอกไปไม่รู้เป็นร้อยเป็นพันครั้งว่านายพักดีไม่ใช่ปปช.ค่ะต้องฟ้องประเด็นนี้ไปศาลปกครองตัดฟ้องไปก่อนไม่เอาครับแล้วก็ปล่อยมาวันนี้ทุกวันเนี่ยแล้ววันนี้ก็ยังมานั่งคุยกันหุ้มหัวกันนะครับว่าบางคนน่ะตายแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องทำยังไงเนี่ยจะลงเลือกตั้งแบบไหนเดี๋ยวมันตัดปิ้นคดีความถอดถอน90เสียงขึ้นไปมันมีเสียงในมือแล้วนะครับปัญหาก็คือไม่ลึกซึ้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก็คือว่าคุณต้องโต้แย้งกระบวนการเนี่ยว่าวันนี้พอมีคำสั่งปุ๊บเนี่ยนะครับตัวผู้ถูกร้องผู้ที่ถูกชี้มูลเนี่ยหรือทนายความที่ชอบไปอวดอ้างสรรพคุณทั้งหลายเนี่ยต้องสู้ไปก่อนที่ศาลปกครองว่าไอ้คำสั่งปปช.เนี่ยมันไม่ชอบเมื่อเอาคนที่ไม่ใช่ปปช.มาร่วมพิจารณามาร่วมลงมติคำสั่งนั้นต้องไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผิดหมดเลยค่ะไม่เอาครับพี่น้องแล้วเราจะตะโกนโบกเวกโวยวายไปทำไมผมไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆนะครับผมสู้แต่ละเรื่องเนี่ยนะครับดูประเด็นให้ชัดแล้วก็ฟัดเข้าไปตรงๆไม่มีการไปล็อบบี้พูดคุยว่าอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ขอฟ้องประชาชนแล้วนะครับผมรับไม่ได้นะในบางเรื่องที่ว่าเห็นอยู่แล้วชัดๆไม่มีข้อต่อสู้แต่ก็ปล่อยให้นะฝั่งเราเสียเปรียบแล้วต้องมานั่งแก้ปัญหาโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงอีกไม่รู้ข้อกฎหมายอีกครับฟ้องพี่น้องประชาชนเอาอย่างนี้แหละครับแต่ใครเกี่ยวข้องบ้างฟังแล้วไปตระหนักเรียนรู้กันเอาเองและวันนี้ยังมีโอกาสครับพี่น้องคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเช่นนะครับครม.ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องสู้ไปว่าไอ้ศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้มันทำมั่วค่ะมันเอาคนที่ไม่ถูกร้องในคดีเนี่ยเรื่องพิจารณาที่3 4ทับ5 7เนี่ยไปเป็นคู่ความแล้วตัดสินได้ยังไงใช่ค่ะไอ้นี่คุกนะครับ9คนที่มีโอกาสติดคุกสูงนะครับเข้าไป2ขาแล้วเช่นเดียวกันเนี่ยเราไปห่วงโอ้โหเนี่ยเขาว่าอะไรมายอมเขาหมดมันใช้ไม่ได้ผมเนี่ยคือเมื่อก่อนก็เกรงอกเกรงใจแหละแต่ถึงวันนี้นายต้องบอกตรงๆว่ากระบวนการต่อสู้มาบางทีต้องปรับแล้วครับต้องปรับใหญ่ด้วยปรับเยอะด้วยคุณไม่สู้ในพอยที่ควรจะสู้ตั้งแต่แรกฟัดไปตรงๆอย่างนายสุรชัยฟัดไปตรงๆว่ามาโดยการสรรหาไม่ชอบเนี่ยแล้วมันจะเป็นประธานวุฒิไปได้ยังไงค่ะนะครับกระบวนการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญบอกนายชาติชลบอลไม่โปรดเกล้าแล้วมันจะตัดสินต่อได้ยังไงค่ะ
กระบวนการปปช.นายภักดีโพธิฟิลิปผมพูดชัดถ้อยชัดคำนะครับเป็นศาสตราจารย์ก็พูดชัดถ้อยชัดคำว่าไม่ได้เป็นปปช.มาตั้งแต่ต้นไม่หยิบไปใช้กันนะครับบอกแล้วย้ำแล้วย้ำอีกว่าสู้ประเด็นนี้เถอะไม่มีครับไม่เอากันเลยเขาจะกระทืบยังไงจะฆ่าจะแกงยังไงยอมเขาหมด แล้วก็มาโอดควรเอาละถึงเวลาเอาลุกละพูดละทำไปทำไมฮะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่ปากกา กระดาษไม่กี่แผ่นฟ้องเป็นคดีความเอากลับมันเนี่ยให้หลายๆยกหน่อยดูที่คนพวกนี้มันจะไปยังไงไม่งั้นผมตายไปแล้วโดนไปไม่รู้กี่ร้อยคดีแล้วแต่สังเกตไหมฮะผมนี่น้อยมากไม่ว่าจะอยู่ฝั่งสีใดเนี่ยเป็นคดีเนี่ยน้อยมากเพราะว่ายึดในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่มีมั่วแต่พอเอาเรื่องไม่มั่วไปอธิบายต่อเนี่ยไอ้คนทำน่ะหนึ่งผมไม่รู้ว่าทำเป็นไหมสองเข้าใจหรือเปล่าสามหรือว่าเอาเรื่องเนี่ยมาแค่โปรประกันด้าทำมาให้กินไปเรื่อยๆผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ก็เรียนพี่น้องตรงๆว่าจะว่าบ่นอะไรก็แล้วแต่เชิญพี่น้องแต่วันนี้ไอ้สิ่งที่อะไรเนี่ยเสรีไปพูดเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทำอะไรเราได้เลยค่ะไอ้96คนเนี่ยแค่โต้อย่างเดียวว่ามึงใช่สบสรรหามาชอบหรือไม่โอ้โหมันก็ปั่นป่วนแล้วค่ะนะครับถามว่าคำร้องมติปปช.ที่ชี้มูลเนี่ยมาจากปปช.ที่ไม่ชอบด้วยคนหนึ่งใช่หรือไม่ไม่มีใครไปเปิดคปค.ฉบับที่19ดูเลยว่าปปช.ชุดที่พลเอกผลที่ตั้งเนี่ยที่ว่าไม่โปรด9เนี่ยเขาไม่ให้เลือกใหม่จนกว่าจะเหลือ6คนเราก็ไม่หยิบมาดูไม่มีก็แล้วเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนที่ดูรายการเราเนี่ยนะฮะยังมีความรู้กับพวกเราหลายๆคนใช่ค่ะนะครับไม่รู้ว่าถึงเวลาก็ไปกินไปเที่ยวแล้วก็มาพูดว่าฉันได้ยินอย่างนั้นมาฉันได้ไงผมถามแล้วหลักฐานข้อเท็จจริงข้อกฎหมายอยู่ไหนไม่มีเลยคือฟังอย่างเดียวไม่ได้ค่ะนี่นะครับพี่น้องแต่ก็พยายามที่จะปรับปรุงอะไรเสนอแนะให้ดีขึ้นแล้วก็มีไม่มากแล้วหรอกแต่สิ่งที่มีไม่มากเนี่ยทำให้เราเสียหายได้พอสมควรทีเดียวใช่ค่ะนะครับก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเรื่องนายเสรีว่าไปนะไม่ได้กังวลอะไรแต่ตัวเขาเองเนี่ยควรจะกังวลแล้วก็นายสุรชัยและกลุ่มนะของนายพุทธิควรจะกังวลมากกว่าเพราะอันนี้มันเป็นหลักฐานที่จะนำไปต่อเติมข้อหากบฏได้แล้วนะครับก็ชัดเจนนะคะว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วคนบางคนก็ยังเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไปใช้ให้คนอีกหลายๆคนเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเอาไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนค่ะกฎหมายอาญาระบุชัดเจนนะคะในการกระทำความผิดต้องมีเจตนาเป็นพิเศษใช่ค่ะนะครับเอาล่ะครับพี่น้องวันนี้ก็อย่างที่มีเรื่องราวจากเวทีติดตามมาได้แต่ว่าคนละมุมมองผมมีเรื่องมาเรียนพี่น้องแล้วก็ซึ่งอันนี้ก็ด้วยความเคารพนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งของรัฐบุรุษประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะครับอย่างที่เคยเป็นได้ใช้ปากการ้องเรียนไปก็ด้วยเหตุที่ศาลนุนวินิจฉัยนั่นแหละนะครับก็ส่งเรื่องไปครับ28เมษายนใช่ค่ะ29ถึงนะครับใบรับก็ชัดเจนนะฮะใบเวลาส่งเนี่ยครับผมอธิบายพี่น้องง่ายๆผมจะมีส่งลงทะเบียนตอบรับถ้าไม่ไปเองนะครับก็จะส่งอย่างนี้ฮะนี่ฮะนะครับถ้ารับแล้วเนี่ยนะครับถือว่าชอบครับถือว่ากระบวนการส่งหนังสือเนี่ยถูกต้องนะครับก็จะเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินมีคนเซ็นรับนะฮะว่าลองดูอีกทีนะฮะนะครับก็จะรับกันมาอย่างนี้นะฮะ29เมษายนนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับท่านเป็นใครก็คงไม่เกี่ยวข้องแต่ถือว่ากระบวนการส่งหนังสือร้องโดยชอบทีนี้เราก็โทรติดตามกด1676ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าไอ้ตัวนี้รับเนี่ยเลขอะไรเลข772ค่ะดำเนินการถึงไหนนะครับเขาก็ถามผู้ร้องชื่ออะไรเรื่องไก่เรื่องไก่ผู้ถูกร้องนะครับประธานองคมนตรีรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เขาก็ตอบกลับมาว่าเรื่องเนี้ยกำลังพิจารณาไปตามลำดับขั้นตอนมันมีเรื่องอยู่ในผู้ตรวจการแผ่นดินเยอะมากนะครับก็เลยยังรออยู่ก็พอเห็นอย่างนี้แล้วผมก็กลัวครับพี่น้องกลัวเรื่องเหล่านี้ที่มันจะทำความเสียหายให้แก่พระท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษก็ต้องทำหนังสืออีกฉบับหนึ่ง
ส่งไปเมื่อวันพฤหัสนะครับแล้วก็จ่ายค่าลงทะเบียนไปแล้วไอ้ใบสีฟ้ายังไม่มาหน้าซองอาจจะดำๆเนี่ยแต่ให้ดูเนี่ยนี่ใบเสร็จสีขาวๆเล็กๆเนี่ยคือใบเสร็จที่จ่ายที่ไปรษณีย์นะครับก็กราบเรียนพระณท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษส่งไปที่ทำเนียบองคมนตรีเพื่ออะไรเพื่อเรียนให้ท่านทราบว่าขอให้พระณท่านเนี่ยโปรดพิจารณาเรื่องเงินประจำตำแหน่งรัฐบุรุษว่าสิ่งที่ได้รับไปทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเมื่อปี31ค่ะคือพระท่านคือพลเอกเปรมเนี่ยท่านเป็นองคมนตรีขณะที่เป็นองคมนตรีอยู่นั้นปี31พลเอกชาติชายก็นะครับรับสนองการโปรดเกล้าพลเอกเปรมเนี่ยนะครับเป็นรัฐบุรุษใช่ค่ะคือเป็นรัฐบุรุษในขณะที่เป็นองคมนตรีใช่ค่ะนะครับแล้วนะปี35ก็มีการออกเงินประจำตำแหน่งเป็นครั้งแรกค่ะปรากฏว่ารัฐบุรุษเนี่ยได้แสนหนึ่งแสนหนึ่งองคมนตรีได้ 87,000 ค่ะนะครับโดยประมาณนะครับก็แสดงว่าขณะที่ป๋ามี2ตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งองคมนตรีเนี่ยมีเงินเดือนน้อยกว่ารัฐบุรุษเงินประจำตำแหน่งนะครับทีนี้พอปี41อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับป่วยค่ะเป็นประธานองคมนตรีก็ขอลาออกก็มีการโปรดเกล้านะครับอนุญาตคือตำแหน่งองคมนตรีต้องโปรดเกล้าให้ออกอนุญาตนะฮะทรงโปรดเกล้าให้ออกเสร็จก็ตั้งพลเอกเปรมปี41นะครับไปแล้วก็มีกระบวนการมาเพิ่มนะครับก็เท่ากับว่าองคมนตรีไปเป็นประธานองคมนตรีก็เงินเดือนก็ปรับขึ้นไปใช่ค่ะนะครับพอปี51มีการปรับเงินประจำตำแหน่งอีกนะครับก็ปรับทั้งประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษขึ้นไปจากแสนหนึ่งเป็นแสนสองหมื่นกว่าบาทค่ะแต่นี้ไอ้กระบวนการเนี่ยทั้งการให้เงินเดือนรัฐบุรุษเนี่ยไปอ้างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฮะพออ้างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญผมก็ไปเปิดตามบทบัญญัติที่อ้างในพระราชกฤษฎีกาผมไม่เจอคำว่ารัฐบุรุษค่ะนะครับเมื่อไม่เจอคำว่ารัฐบุรุษเนี่ยเรื่องนี้เคยร้องไปที่ผู้ตรวจผู้ตรวจเนี่ยก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่บทบัญญัติของกฎหมายใช่ค่ะผมก็ลืมไปละพอผู้ตรวจไปร้องใหม่ว่าไอ้การเลือกตั้ง2กุมภาเนี่ยเป็นบทบัญญัติกฎหมายนะครับแล้ววิจัยให้การเลือกตั้งไม่ชอบด้วยมาตรา108วรรค2ผมก็เลยนึกย้อนกลับไปถึงไอ้เรื่องที่เคยร้องเนี่ยก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นประเด็นอย่างนี้ทำให้ผู้ตรวจได้บอกว่านะเจ้าหน้าที่อ่ะนะงานเยอะต้องรอคิวรีบบอกเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงกลัวจะเสียหายแก่พระนาท่านพลเอกเปรมก็เลยทำหนังสือไปกราบเรียนพระนาท่านว่าโดยหลักการแล้วครับพี่น้องคนที่มี2ตำแหน่ง2สถานะเขาจะเลือกรับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหมายความว่ามีหน้าที่ทั้งคู่นะเช่นนะครับนายอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้นำฝ่ายค้านและเป็นสสเนี่ยจะไปรับเงินเดือนทั้งสสและผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้หรือนายณัฐวุฒิถ้าจำกันได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยและสสคุณณัฐวุฒิเนี่ยไปกอกว่ารับเงินเดือน2ทางในแบบปปช.ผมก็ฟ้องเลยผมบอกรับไม่ได้มันผิดค่ะนะครับแต่ในที่สุดเขาก็บอกว่าเป็นการเข้าใจในการกอกข้อความผิดนะครับเขาก็ส่งสลิปเงินเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมาก็เท่ากับว่ารับตำแหน่งทำให้เห็นว่าแม้กระทั่งคุณณัฐวุฒิจะเป็นเลขานปช.ขนาดนี้ถ้าเรืองไกรเห็นตรวจแน่นอนครับตรวจแต่ว่าเมื่อข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณณัฐวุฒิเขาเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับนายกปูท่านนายกปูเนี่ยเป็นนายกเป็นสสจะไปรับเงินเดือนนายกและสสไม่ได้ต่อมาโปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมมี3ตำแหน่งนะมี3หน้าที่นะจะไปรับเงินเดือนทั้ง3หน้าที่3ตำแหน่งไม่ได้นะครับฉันใดฉันนั้นก็เลยทำหนังสือกราบเรียนพระท่านไปว่าตำแหน่งของท่านเนี่ยหนึ่งพระราชกิจการที่อ้างให้เงินประจำตำแหน่งเนี่ยรัฐบุรุษเนี่ยโดยอ้างบทบัญญัติรัฐมนูลรัฐมนูลไม่มีนะครับสองเนี่ยประเพณีการปฏิบัติเนี่ยการรับเงินสองตำแหน่งเนี่ยมันไม่ควรปฏิบัติแม้จะบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ว่าของพระท่านพลเอกเปรมเนี่ยท่านเป็นรัฐบุรุษเป็นคนที่เป็นปูชนียบุคคลท่านสอนเราฝั่งเรามาตลอดว่าให้เราเนี่ยนะครับทำตัวเป็น
นะรู้คุณแผ่นดินทดแทนคุณแผ่นดินใช่ค่ะผมก็ถือปฏิบัติแต่เมื่อเรื่องนี้เห็นว่ามันไม่ถูกไม่ต้องก็จำเป็นต้องกราบเรียนทักท้วงท่านค่ะนะครับโดยยกตัวอย่างง่ายๆว่าพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระนาท่านพลเอกเปรมเนี่ยเป็นรัฐบุรุษเนี่ยนะฮะเป็นตำแหน่งยกย่องนะแต่มีอีกพระบรมราชโองการหนึ่งคือของท่านปรีดีพนมยงค่ะเป็นรัฐบุรุษเหมือนกันแต่มีห้อยท้ายคำว่าอาวุโสอันนั้นล้นเกล้ารัชกาลที่8ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งและที่สำคัญนะครับมันต้องดูตรงนี้ก่อนที่ต่างกันเนี่ยนะครับนี่คือพระบรมราชโองการโปรดเกล้าท่านปีดีกล้องลองดูนะครับนะอันนี้หน้าแรกนะครับบินขึ้นมาจากราชกิจจาอันนี้หน้าสองเดี๋ยวให้น้องปอยอ่านนะครับกล้องจับก่อนนะครับน้องปอยอ่านให้พี่น้องฟังค่ะได้แล้วนะครับก็ตัวเป็นตรงจึงมีพระบรมราชโองการเป็นประกาศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะคะก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกย่องนายปรีดีพนมยงค์ไว้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสและให้มีหน้าที่รับปรึกษากิจราชการแผ่นดินเพื่อความพัฒนาถาวรของชาติสืบไปทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2488เป็นปีที่12ในรัชกาลปัจจุบันแปลว่าท่านปรีดีได้รับยกย่องเป็นรัฐบุรุษอาวุโสใช่ค่ะมีหน้าที่ด้วยใช่ค่ะนะครับต้องมีหน้าที่ด้วยมีหน้าที่ด้วยก็ควรจะมีเงินประจำตำแหน่งค่ะนะครับลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็ว่ากันไปเอาดูของพระนาท่านพลเอกเปรมค่ะตอนตั้งเนี่ยนะครับนี่นะครับปีต้องดูฮะอันนี้หน้าแรกเดี๋ยวอ่านที่หน้าสองจะได้เทียบกันดูนะครับอันนี้ตัวอาจจะนิดหน่อยนะครับแต่ให้เห็นว่าเนี่ยคือในหลวงนะครับทรงโปรดเกล้าเมื่อปี31อันนี้หน้าสองนะครับเดี๋ยวเนื้อความเนี่ยให้น้องปอยอ่านให้ฟังจะได้เทียบกันให้เห็นชัดๆนะครับว่าทำไมต้องกราบเรียนถึงกันนะครับอันนี้ฮะโอเคก็เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะวันที่29สิงหาคม2531ค่ะประกาศโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าก็คือจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกย่องพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไว้ในฐานะรัฐบุรุษเพื่อเป็นเกียรติประวัติและตัวอย่างอันดีงามต่อไปมีหน้าที่ไหมไม่มีหน้าที่ค่ะเป็นเกียรติประวัติเฉยเห็นไหมฮะค่ะนั่นคือเหตุผลว่ามันมีเหตุที่จะต้องนำความกราบเรียนพระท่านว่าเงินประจำตำแหน่งที่ท่านรับไปเนี่ยมันมีปัญหาแล้วล่ะนะครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะว่าบทบัญญัติกฎหมายในพระราชกิจการที่ออกโดยรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยถ้าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้ค่ะปัญหาต่อมาก็คือว่าก็ดูตั้งแต่ปี35นะครับส่วน31เนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีรับก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะนำมาคำนวณได้นะครับผมก็กราบเรียนท่านไปว่าทดสอบการคำนวณเงินประจำตำแหน่งที่จ่ายให้แก่พนักท่านเนี่ยตั้งแต่เมษา35จนถึงมกรา51คือตอนนี้เดือนละแสนอยู่ตั้งแต่35นะถึงเมษา35ถึงมกรา51เนี่ยในเดือนละ 100,000 บาทเนี่ยรวมแล้ว15ปี9เดือนค่ะนะครับหรือคอนออกมาเป็นเดือนก็189เดือน189เดือนคูณแสนก็ได้18ล้าน9แสนบาทค่ะเป็นเงินที่จ่ายไปเนี่ยโดยสมควรหรือไม่เพราะว่าพระราชกิจการตราโดยไม่ชอบนะครับอันนี้เป็นข้อที่นำเรียนไปควรจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยต้องให้ผู้ตรวจเนี่ยอย่าเอาเรื่องนี้ไปดองเพราะเสียหายต่อพระท่านพลเอกเปรมค่ะต้องรีบให้ศาลมูลนิชัยว่าใช่หรือไม่ใช่จะได้ระงับยับยั้งจะต้องคืนหรือเปล่าหรือจะจ่ายต่อไปต้องมีข้อมูลต้องชี้แจงไม่ใช่พอเห็นว่าโอ้จำนวนนู้นก็เลยซุกไว้ปัญหาก็คือว่ามันทำความเสื่อมเสียนะฮะใช่ฮะต่อพระท่านพลเอกเปรมในฐานะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งประธานองคมนตรีเนี่ยรัฐมนูลบอกว่าสามารถขึ้นได้เป็นถึงผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนะเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องชำระสาสางอันนี้
ผมก็คำนวณต่อว่าจากกุมภา51จนถึงเมษา57เพราะนี่พฤษภาค่ะนะครับในอัตราเดือนละ 121,990 บาทอันนี้พลเอกสุริยุทธ์เนี่ยเพิ่มให้ค่ะนะครับโดยอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา196ก็บอกคำนวณแล้วเนี่ยผ่านไปแล้วจากพลเอกสุริยุทธ์เนี่ยขึ้นให้เนี่ย6ปีกับ2เดือน12 6 7 12บวก2ก็74เดือนคูณ 121,990 บาทก็ตกแล้วเนี่ยครับ9,27,260 บาทเอาเงินเดือน 100,000 กับ 120,000 เนี่ยเศษๆเนี่ยมารวมกัน189เดือนบวก74เดือนเนี่ยนะครับรวมไปแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่เมษา35จนถึงเมษา57ค่ะนะครับเท่ากับ 27,927,260 บาทอื้อหือ27ล้านอันนี้ก็กราบเรียนให้พนักงานทราบว่าอันเนี้ยมันมีความชอบมั้ยมันเป็นเงินแผ่นดินเมื่อเงินแผ่นดินได้แล้วไม่ชอบเนี่ยวันนี้เนี่ยด้วยตำแหน่งของพระท่านเนี่ยนะครับจะมาถามเหมือนพลเอกสุรยุทธ์ตอนจะคืนเขาเที่ยงต้องดูกฎหมายไม่ได้หรอกนะครับท่านจะคืนไม่คืนเนี่ยผมยังไม่บังอาจละลาบละล้วงท่านแต่การจะจ่ายหรือรับต่อไปเนี่ยนะครับผมว่าเป็นปัญหาก็ต้องนำความกราบเรียนท่านว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ควรจะต้องทบทวนและจำเป็นเนี่ยนะครับเนื่องจากท่านเป็นต้องบอกตรงๆท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองจริงๆนะครับแล้วก็เหตุผลเนี่ยต้องแก้ประเด็นต่างๆที่มีเรื่องอันควรสงสัยเนี่ยให้บริสุทธิ์ผุดผ่องออกมาโดยเร็วนะครับไม่ใช่ว่าไปกล่าวหาท่านในทางมิดีมิลายนะครับอันนี้มีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่จะเรียนอ้างอิงจริงๆนะครับแต่ผมเป็นห่วงว่าจะมีคนเนี่ยอยากจะพะเนาพะนอท่านอยากจะเอาอกเอาใจท่านทั้งๆที่รู้ว่าเรื่องมันอาจจะมีปัญหาความไม่ชอบไปซุกเรื่องไว้ไปปิดเรื่องไว้นะครับมันจะเป็นการเสื่อมเสียนะครับก็ต้องใช้เนี่ยผมรวบรวมความกล้ามากนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้เรื่องไกลเนี่ยไปยุ่งกับป๋าได้ยังไงผมเชื่อว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นคนดีเป็นปูชนียบุคคลสามารถที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราได้ไอ้เรื่องต่างๆที่ไปกล่าวหาท่านเนี่ยนะครับอะไรที่ไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยผมฟังหูไว้หูครับแต่อะไรเรื่องที่ท่านนะครับพูดในสิ่งดีๆผมรับเข้ามาและนำไปปฏิบัตินะครับท่านสมถะนะท่านสันโดษสันโดษนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยเรียกว่าเกือบจะ 100% น่ะนะครับหาที่ติไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันมีอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่จะไปสะกิดไปอะไรเนี่ยก็จำเป็นนะฮะต้องกราบเพราะว่าผมลงท้ายด้วยหนังสือด้วยว่าครับว่าขอให้เรื่องนี้นะครับมีการเนี่ยนะฮะตรวจสอบให้ถึงที่สุดว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเนี่ยที่ตาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือเปล่าค่ะนะครับถ้าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่ถูกต้องมีความเข้าใจผิดพลาดไปอย่างมากนะครับผมเนี่ยขอกราบขออภัยตามหนังสือนี้ไปด้วยและถ้ามีโอกาสเนี่ยจะไปกราบขออภัยด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปถ้าท่านอนุญาตท่านอนุญาตนี่ครับวิธีการทำงานวิธีการที่จะนะครับตรวจสอบการทำงานนะครับว่าให้เห็นให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์เงินเหล่านี้ผมเชื่อว่าท่านเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกเพราะท่านพมทานะครับเงิน27,28,29ล้านเนี่ยท่านยังมีมูลนิธิพลเอกเปรมอยู่ใช่ค่ะนะครับยังมีคนที่เคารพนับถือท่านดูแลท่านอยู่อีกมากมายนะครับแล้วถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุมั่นขวัญยืนอายุ90กว่ายังแข็งแรงยังตีกอล์ฟได้ยังตรวจสุขภาพอะไรเนี่ยตามกิจวัตรประจำได้นะครับก็เห็นว่าจำเป็นนะครับท่านจะต้องแก้ไขเรื่องนี้ซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ต้องตั้งแต่ปี35มาก็ต้องชำระต่างๆให้เสร็จสิ้นโดยเร็วก็เท่านั้นเองนะครับก็นำมาเรียนให้ฟังก็เป็นความห่วงใยคุณเรืองไกรนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่บอกนะคะว่าท่านอยู่แบบสมถะแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีผู้คนนับหน้าถือตาก็ไม่ควรที่จะมีรอยดำๆอยู่บนกระดาษสีขาวที่นะคะมีอะไรก็บอกมาว่า27ล้านกว่าเนี่ยท่านมีขันติมากท่านมีความอดทน คือหลายเรื่องในสังคมโลกออนไลน์เราก็พูดกันตรงไปตรงมาก็กล่าวว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคนก็ไปพูดกันปากต่อปากฝั่งเชียร์ก็ว่าไปฝั่งไม่ชอบก็นะครับก็ใส่กันไปแต่ท่านเนี่ยไม่โต้ตอบตรงนี้ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับไม่ก็มาเกลือกกลั้วกับทางการเมืองนะครับซึ่งก็
ผมก็เชื่ออย่างนั้นก็เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าในสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวอยู่ในราชกิจจานุเบกษานะครับอันนี้จะไปอ้างว่าไม่ใช่หลักฐานทางราชการคงไม่ได้นะครับแล้วผมอ่านกฎหมายดูข้อเท็จจริงนี่เป๊ะคำนวณตัวเลขเนี่ยทุกบาททุกสลึงเนี่ยไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยเรื่องการเลือกตั้งโมฆะมาแล้วใช่ค่ะเรื่องนี้จะกล้าวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำยังไงทั้ง3ท่านคุณผานิชคุณฝีราชาและคุณอะไรอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ค่ะนะครับบอกเจ้าหน้าที่ของท่านเรื่องนี้อย่าเก็บครับรีบดำเนินการนะครับอย่าทำให้เรื่องนี้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระท่านประธานองค์บดีและรัฐบุรุษใช่ค่ะก็เชื่อมโยงพอดีเลยค่ะเรื่องของการทำหน้าที่ประธานองคมนตรีแล้วก็รัฐบุรุษก็มีหลายๆกระแสที่ว่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการขยับเรื่องของนายกมาตรา7หรือเปล่าทีนี้ก็มีประชาชนหลายคนก็ตั้งคำถามถามคุณเรืองไกรมาแล้วก็เขาก็อยากรู้ค่ะว่าอย่างกรณีขบวนการของไม่ว่าจะเป็นสวก็พยายามจะเคลื่อนไหวเรื่องของนายกมาตรา7ฝั่งของนายสุเทพก็บอกว่าถ้าเกิดวุฒิสภาทำไม่ได้เดี๋ยวจะทำเองเมื่อวานนี้มีการขอเสียงจากบรรดามวลมหาประชาชนเป็นล้านค่ะล้านโอ้ล้านมากล้านคือแบบมีหัวล้านอยู่หลายล้านมากนะคะก็ถามปุ๊บปรากฏว่าเอาเห็นด้วยไหมที่เราจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อจะดันไปสู่นายกมาตรา7ให้ได้คือมันจะมีเหตุการณ์ที่บอกว่าจะก่อความรุนแรงจะทำทุกวิถีทางที่มันจะไปสู่นายกมาตรา7คุณเรืองไกรครับประชาชนถามว่าแล้วอย่างเนี้ยมันจะไปได้ไหมนายกมาตรา7มันไปไม่ได้มันดำน้ำอยู่ในน้ำเน่าน้ำคลำเนี่ยแล้วมันพยายามจะขึ้นมากดหัวไว้ฮะเดี๋ยวก็ไปเยอะมาเออจริงจริงอยากขึ้นแต่ว่าก็กลัวเสียหน้าก็เลยอ้างว่าเอ้าเป่านกหวีดหน่อยอะไรหน่อยนะครับหมายจับเนี่ยอายุความยาวแล้วยังมีเยอะฮะแล้วคดีเลือกตั้งเนี่ยนะที่ขัดขวางเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับจากฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยครับดำเนินการไปแล้วนับพันคดีนะครับนี่มีโทษแน่นอนนะครับแล้วก็คนเหล่านี้คิดว่าสนุกแล้วก็โพสต์ไงหลักฐานนี่เยอะมากนะครับขอให้มีความเจริญในคดีก็แล้วกันนะครับหลายคนเนี่ยไปเข้าใจว่ารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการหลายครั้งเนี่ยแม้ทางพรรคเองทางมวลชนบอกว่ารัฐบาลเนี่ยคือรัฐบาลเขาดำเนินการเนี่ยนะเป็นจังหวะจากโคน อย่างเรื่องที่ออกหมายจับเนี่ยครับผมเป็นผู้ร้องด้วยคนหนึ่งนะครับในเรื่องข้อหาก่อการร้ายข้อหากบฏผมก็ต้องถูกเรียกไปในฐานะผู้ร้องไปบันทึกค่อยคำส่งพยานหลักฐานเข้าไปแล้วก็ไปรวบรวมเพื่อส่งเป็นเรื่องที่ออกหมายจับนะศาลท่านก็ต้องดูไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ13คนเคยมีหมายจับอยู่แล้วศาลก็บอกว่าของเดิมยังมีอยู่ไอ้ของใหม่30คนก็ยังไม่มีก็ว่าไปนะนายเจิมศักดิ์ตกใจนี่มามอบตัวมามอบตัวนะครับก็ดีนะครับเนี่ยรู้ทันทักษิณแต่ไม่รู้ทันหมายจับใช่อ่ะตกใจก็ไม่เป็นไรก็ให้อาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยสู้ในกระบวนการยุติธรรมไปรวมทั้งอาจารย์นะสมบัติแล้วก็นายอะไรอีก 2-3 คนที่กำลังตามมาแต่เมื่อวานเนี่ยไอ้คนที่ไปขัดขวางที่ไม่ให้จับนายปาทิตย์เนี่ยไอ้นี่โดนอีกคดีหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับนะรวยอยู่ดีๆไม่อยากใช้ตังค์นะทำเป็นอวดเก่งนะครับอย่างว่าคนหนุ่มใจร้อนคิดว่าอย่างเงี้ยเหมือนลูกหลานพวกเบียร์ทั้งหลายเนี่ยในที่สุดก็โดนไปด้วยแล้วนะครับคุณกายครับปิดท้ายนิดนึงว่าสว.ไพบูลย์นิติตะวันคุณนวลใจสนิทรู้จักดีวันนี้ทำไมเขาออกมาในแนวแบบจะดันสุดฤทธิ์สุดเด็ดในมาตราเจ็ดคือปล่อยเข้าไปนะครับคือคนนี้เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาโดยไม่ชอบค่ะนะครับนายไพบูลย์กับนายประสานเนี่ยสรรหามาโดยไม่ชอบอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าสรรหารอบแรกเนี่ยนะครับรุ่นเดียวกับปุรุชัยเนี่ยแหละแล้วไม่ได้เป็นใน69คนได้มา31ค่ะนะครับแต่เขามาสรรหาหลังจากที่สว3คนถูกปลดไปนะครับโดยสารคดีเลือกตั้งก็ไปสรรหาก็ผมก็ร้องไปกกต.ว่าเอ๊ะแล้วเขาไม่ขาดคุณสมบัติเลยเขาเว้นไปไม่ถึง5ปีนั่นสิค่ะเขาบอกไงรู้ไหมเขาบอกรุ่นนี้สมัครกี่ครั้งก็ได้อันน่ะนะโอ้นะครับแต่พอนายอะไรสว.สรรหาคนหนึ่งไปลงเลือกตั้งที่สุพรรณค่ะเขาบอกไม่ได้เนี่ยเอากลับครับเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่วิธีตีกฎหมายของกลุ่มสว.เนี่ยนะครับมีแต่กดกรูนะคะบ้านๆอย่าไปสนใจมากคนนี้เอาเป็นว่านะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือที่มีลูกหลานอยู่ในกรุงเทพมหานครโทรศัพท์บอกลูกบอกหลานค่ะวันนี้ถ้าเราไม่ไปปกป้องระบอบประชาธิปไตยกันมันจะไม่เหลืออะไรไว้ให้กับพี่น้องประชาชนไว้อีกแล้วลูกหลานเราก็จะอยู่กันแบบถูกฟีดแผ่นดินไว้เขาจะก่อความรุนแรงอย่างไรก็แล้วแต่เราจะอยู่ในพื้นที่ของเราและปกป้องกันใช่ครับนะครับ
ก็วันนี้ขอบคุณค่ะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนานะคะที่มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับผมแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณเรืองไกรไปขึ้นบนเวทีอักษะป่ะคะยังไม่ทราบเลยดูที่เวลาเพราะว่าตอนนี้งานเต็มมือจริงๆค่ะพี่น้องประชาชนก็ถามมาก็ที่แน่เร็วๆนี้ก็จะพยายามจะไปครับใช่ค่ะเดินพบปะกันได้บ้างนะครับใช่ค่ะนะคะหมดเวลาค่ะกับดิฉันตรีชดาชินวัตรลาไปพร้อมกับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ